ำหรับท่านที่ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วก็มาเสนอต่อรัฐสภาในวันนี้นะฮะท่านชี้แจงได้ดีมากทั้งสองท่านนะครับให้เห็นเจตนารมณ์อะไรต่างๆขอบคุณที่ท่านใช้ระบบรัฐสภาเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแล้วก็เอาปัญหาเอาข้อคิดเห็นมาเสนอสภาเพื่อใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐสภาผมจะไปพูดซ้ำกับท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านที่ท่านได้แจกแจงรายละเอียดรายมาตราท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมจะพูดถึงหลักการใหญ่ที่เป็นเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของผมนะครับในข้อเสนอแก้ไขเนี่ยผมจำเป็นต้องอ่านเหตุผลนะฮะในร่างที่เสนอแก้ไขมาเพราะมันคือหัวใจมันคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนี้ท่านมีเจตจำนงที่ดีมากท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญของเรามีหลายมาตราไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยหลักแบ่งแยกอำนาจให้ได้ดุลยภาพมันไม่ทันสมัยมันไม่สอดคล้องกับหลักการสากลของนานาอารยประเทศเป็นกลไกสืบทอดอำนาจของคสช.ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตรัฐธรรมนูญนะที่สำคัญคือกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภาตลอดจนปัญหาปากท้องเศรษฐกิจชีวิตประจำวันจึงต้องแก้ไขในหลายประเด็นผมมีเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจตามที่ท่านเชิญชวนให้เรานะร่วมผ่านร่างฉบับนี้ไปสู่กระบวนการในวาระ2วาระ3ไปให้ประชาชนลงมติผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับท่านอยู่3ข้อครับผมจะเห็นด้วยถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้แก้ไขเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจะเห็นด้วยจะเห็นด้วยถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้แก้ไขแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นและผมจะเห็นด้วยถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมขอให้ข้อคิดเห็นในแต่ละเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นที่ท่านได้อธิบายมาว่าบทบัญญัติที่ขอแก้นั้นเนี่ยมันจะทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วท่านก็ได้ยกตัวอย่างหลายๆประเทศทั่วโลกท่านบอกว่าในหลายๆประเทศจำนวนมากและมากกว่าด้วยซ้ำไปก็คือว่าเขาใช้ระบบสภาเดียวนะครับแล้วก็ประเทศเราพูดเหมือนว่าถ้าทั่วโลกเขาเป็นสากลเนี่ยเขาใช้สภาเดียวทำไมเรามาใช้สภาคู่หรือมีสองสภาเรื่องนี้ผมต้องไม่ได้ติดติงแต่บอกว่าท่านให้ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะว่าประเทศนานาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเรามีระบบนะฮะการใช้อำนาจที่ต่างกันหลายประเทศเป็นระบบประธานาธิบดีหลายประเทศเป็นระบบกึ่งรัฐสภาประธานาธิบดีหลายประเทศแน่นอนเป็นระบบรัฐสภานะครับแล้วก็ที่ท่านยกตัวอย่างก็รวมๆกันบางประเทศก็เป็นสมาพันธรัฐชาพันธรัฐมีมลรัฐนะครับแล้วก็บางประเทศก็เป็นรัฐเดียวที่ยังไม่ได้แจกแจงก็คือว่าประเทศที่เป็นรัฐเดียวที่เป็นประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเนี่ยเขามีกี่สภาเป็นต้นที่ผมพูดมาไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยเพียงแต่ว่ากำลังจะบอกว่าการที่มีหลายประเทศเขาใช้สภาเดียวก็ไม่จำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องใช้สภาเดียวและก็แต่ละประเทศเขาจะมีบริบทของเขาก็จะมีความจำเป็นของประเทศนั้นๆที่เราจะพัฒนาระบบของเราที่เหมาะสม
บริบทของประเทศไทยเป็นบริบททางการเมืองที่น่าสนใจครับแล้วเราไม่เหมือนใครในโลกนี้เรามีปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นคือปัญหาการใช้อำนาจของสภาผู้แทนราษฎรผมใช้อย่างนี้เลยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านไปดูวุฒิสภาที่มีในรัฐธรรมนูญล้วนถูกออกแบบขึ้นมาแก้ปัญหามาถ่วงดุลการใช้อำนาจของสภาผู้แทนผมไปค้นดูนะครับรัฐธรรมนูญประเทศไทยเนี่ย11ฉบับที่ไม่มี2สภาหรือไม่มีวุฒิสภาเนี่ยมีแค่2ฉบับนั้นเองครับคือปี2475แล้วก็ปี2495นอกนั้นไม่ว่าจะเป็นปี89 92ปี2511 17 21 34 40 50 60เนี่ยล้นมี2สภาทั้งนั้นมันเกิดขึ้นจากความจำเป็นจากบริบทไทยประเด็นของเราก็คือบริบทไทยก็คือประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าใจอย่างไรเข้าใจจนกระทั่งเป็นวิถีชีวิตที่จะถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตประเทศไทยเรามี2เรื่องนั่นเองครับจากการศึกษาวิจัยของสถาบันที่เกี่ยวข้องแล้วก็การมาธิการของวุฒิสภาก็คือเราไม่เคารพสิทธิคนอื่นแล้วก็ละเมิดสิทธิคนอื่นเป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือเราก็ยังขาดจิตสำนึกสาธารณะหรือความรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่งสองเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมันที่เรียกว่าเป็นต้นแบบมีความมั่นคงประชาชนมีวินัยรักชาติเขามีกันครับและสองเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อการเมืองไทยเด็กไทยไม่เคยขึ้นไปดูการทำงานของเทศบาลเลยสภาเทศบาลเขาว่ากันยังไงอบต.เป็นยังไงพ่อแม่เราไม่เคยจูงเราไปดูเลยเด็กไทยไม่เคยเรียนในโรงเรียนแล้วก็เอาปัญหาหมู่บ้านไปถกแถลงกันไปดูว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไรเป็นต้นนะครับแต่เด็กไทยเหล่านั้นก็มาเรียกร้องทางการเมืองระดับชาติผมกำลังเชื่อมโยงให้เห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่บริบทไทยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือพรรคการเมืองของเรายังไม่พัฒนาเป็นพรรคการเมืองของประชาชนดูจากอะไรกฎหมายพรรคการเมืองที่อยากให้เป็นของประชาชนให้ร่วมกันนะฮะเสียค่าสมัครสมาชิกให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของให้มีส่วนออกเสียงในการกำหนดนโยบายบริหารให้มีส่วนในการเลือกผู้แทนที่จะมาเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองไปดูเลยครับว่าเรื่องเหล่านี้ทำไม่ครบถ้วนทำผิดกฎหมายยังอยู่หลายพรรคการเมืองบางพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับจำนวนหนึ่งเลยไม่ได้ให้ความสนใจกับเงินของสมาชิกที่จะให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของนะครับต้องใช้เงินของผู้บริหารพรรคนะไม่ว่าจะเป็นอะไรผมไม่อธิบายนะครับเป็นต้นนะครับประเด็นนี้ก็ทำให้รัฐสภาของเราไม่ได้เป็นไปตามหลักการและยิ่งในร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอมานะครับผมคิดว่ามีปัญหาในเรื่องใหญ่ๆได้แก่หนึ่งในหลักการเสียงข้างมากที่ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยไม่ได้แก้หรอกครับถ้าให้สภาผู้แทนมีอำนาจมากๆเป็นที่รวมศูนย์อำนาจนะฮะมีส่วนมีความสัมพันธ์ในการที่จะให้คุณให้โทษไปกำกับดูแลหรือแม้กระทั่งมีส่วนในการที่ให้ได้มาซึ่งศาลและองค์กรอิสระอีกนะครับผมยังคิดว่าถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะผ่านการเลือกตั้งแล้วก็ต้องสังกัดพรรคการเมืองในกฎหมายบริบทแบบนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่เสียงข้างมากจะลากไปเสียงข้างมากที่เป็นพวกเดียวกันกับรัฐบาลผมใช้คำนี้ตามท่านอมรจันทรสมบูรณ์
เสียงข้างมากที่เป็นพวกเดียวกันกับฝ่ายบริหารเสียงข้างมากที่เกาะเกี่ยวยึดโยงให้คุณให้โทษได้กับศาลและองค์กรอิสระผมคิดว่าเรื่องนี้จะมีปัญหาประเด็นที่สองคือว่าในร่างนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจและถ่วงดุลอำนาจเพราะว่าเราให้อำนาจที่เราได้มาจากประชาชนนั้นเนี่ยหลักแบ่งแยกอำนาจเพื่อไม่ให้ใครอ้างอำนาจประชาชนแล้วก็ไปใช้อำนาจแบบเผด็จการถ้าเราเป็นนิติบัญญัติเข้าแทรกแซงศาลได้เข้าแทรกแซงองค์กรอิสระได้ถามว่าศาลและองค์กรอิสระที่จะต้องมาตรวจสอบเราเนี่ยจะทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องของการออกแบบนะครับให้มีสภาคู่เนี่ยไม่ได้เป็นความไม่เหมาะสมกับบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแต่ละห่วงเวลาที่ผ่านมาก็ดีหรือจะมีต่อไปก็ดีนะครับผมอยากให้มองว่าไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้อย่างเดียวเพราะว่าสิ่งที่ท่านจะออกแบบเป็นเรื่องถาวรชุดปัจจุบันเราเป็นครั้งเดียวในชีวิตของเราเรามาเพื่อแก้ปัญหาในช่วงเปลี่ยนผ่านเรามานะครับแล้วก็จะหมดวาระอีกแค่2ปีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองไปข้างหน้าถ้าหากว่าหน้าที่และอำนาจไม่เหมาะสมท่านก็ปรับปรุงได้หรือหน้าที่และอำนาจไม่เหมาะสมที่ปรับปรุงได้แล้วที่มาควรจะเกาะเกี่ยวกับภาคประชาชนก็ไม่มีปัญหาครับผมก็รับหลักการเหล่านี้ได้แล้วก็มาแก้ไขปัญหาร่วมกันประเด็นถัดมานะครับผมมีเวลาน้อยขอใช้เวลาไม่เกิน2นาทีก็คือว่าการแก้ไขรัฐนูลครั้งนี้ต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับที่สำคัญปัญหาของเราที่เรามีสภาเป็นเสียงข้างมากเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลเนี่ยก็คือว่าเราต้องแก้ปัญหาการทำทุจริตและปัญหาความเหลื่อมล้ำนั่นก็คือว่าฝ่ายบริหารกับเสียงข้างมากในสภาเนี่ยทำอย่างไรจะจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมไม่มีการทุจริตได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีข้อกังวลว่าการแก้ปัญหาแล้วก็ให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจมากยิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งยังเป็นการมีการลดทอนอำนาจองค์กรอิสระองค์กรตรวจสอบด้วยผมก็มีความกังวลว่าไม่น่าที่จะบรรลุเป้าหมายตามหลักการเหตุผลได้ข้อสุดท้ายครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องเป็นการแก้เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมมีข้อกังวลว่าจากการที่ท่านขยับปรับเปลี่ยนการใช้อำนาจอธิปไตยที่อยู่ในรัฐธรรมนูญสถาบันองค์กรที่เกี่ยวข้องผมมีความกังวลใจมากว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่แช้อำนาจอธิปไตยกับองค์สถาบันที่เป็นประมุขของประเทศจะเปลี่ยนไปหรือไม่การให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจสูงสุดแต่งตั้งอำนาจอื่นได้กำกับอำนาจอื่นได้รวมศูนย์อยู่ที่เดียวจะมีผลเปลี่ยนแปลงต่อความสัมพันธ์ตามรัฐธรรมนูญของเราที่ให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้อำนาจปวงชนชาวไทยผ่าน3องค์กรหรือไม่นะครับเรามีข้อกังวลเพราะว่าขณะนี้มีเรื่องขอแก้ไขป.วิอาญามาตรา112และแนวความคิดเหล่านั้นกับหลายท่านที่เสนอขอแก้ไขรัฐนูลในวันนี้ผมยังเกรงว่าถ้าความคิดของท่านมีความเบ็ดเสร็จความคิดของท่านยึดโยงกับรัฐธรรมนูญผมอยากให้ท่านอธิบายนะครับเรื่องนี้ให้ชัดเจนครับเพราะมีผลต่อการตัดสินใจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือจะรับหลักการหรือไม่ของกระผมครับขอบพระคุณครับ